สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 164มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 164วันนี้ก็คืออัปเดตโมเมนต์ของไบรท์วินและวัดไทยในวันที่8ที่9สิงหาคมค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยนะคะคือวันที่8น้องวินอัพ2รูปนี้ลงที่ IG ด้วยค่ะทุกคนน้องถ่ายรูปนี้ที่โรงแรมเคมปินสกี้ในวันที่น้องไปถ่ายงานของหลุยวิตตองกับคนพี่2รูปนี้ฟิลน่ารักมากๆค่ะทุกคนแถมสายตาที่น้องใช้มองกล้องก็ดูละมุนและอ่อนโยนเหลือเกินและใช้สายตาแบบนี้มองกล้องก็ทำให้เรารู้ทันทีเลยค่ะว่ารูปนี้ใครเป็นคนถ่ายให้กับน้องเพราะสายตาแบบนี้น้องมีไว้มองแค่อยู่ไม่กี่คนเท่านั้นล่ะค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือพี่คนนี้แหละค่ะจริงไหมคะทุกคนค่ะวันนี้น้องทั้งคู่ก็ได้ส่งคลิปไปอวยพรวันเกิดให้กับน้องเทนนิสด้วยนะคะแล้วชุดที่น้องทั้งคู่ใส่ตอนถ่ายคลิปนี้ก็คือเหมือนชุดคู่มากๆเลยล่ะค่ะทั้งสีของชุดทั้งสไตล์ของชุดแบบนี้แสดงว่าวันที่ถ่ายคลิปนี้เขาต้องทำงานอยู่ด้วยกันแน่ๆค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นสถานที่ตรงนี้คือทีมงานเขาอัพรูปนี้ลงที่ Story IG ค่ะทุกคนน่าจะเป็นสถานที่ตรงนี้แหละค่ะงั้นแสดงว่าน้องทั้งคู่ถ่ายงานด้วยกันที่นี่กับทีมงานจริงๆด้วยค่ะทุกคนคือเงียบกันทีไรอยู่ด้วยกันทุกทีคือถ้าจะให้นับวันที่เขาอยู่ด้วยกันพี่ชมว่านับวันที่เขาห่างกันน่าจะนับง่ายกว่านะคะเพราะห่างกันแค่ไม่กี่วันเองแต่อยู่ด้วยกันนี่แทบจะทุกวันตั้งแต่เจอกันมาเลยก็ว่าได้ค่ะคุณขาค่ะวันนี้สิ่งที่พวกเราตามหากันมาเนิ่นนานก็ได้เจอสักทีค่ะทุกคนคือทุกคนจำวันที่น้องทั้งคู่ไปเตะบอลด้วยกันครั้งล่าสุดได้ไหมคะคือที่เราเห็นมีพี่เสื้อส้มคนหนึ่งมาขอถ่ายรูปน้องสองคนไปอะค่ะที่พวกเราต่างก็ประกาศตามหาพี่เสื้อส้มเพราะอยากให้เขาเอารูปที่ถ่ายน้องไปมาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้เห็นกันบ้างเพราะอยากรู้ว่ารูปนั้นน้องทั้งคู่จะน่ารักกันขนาดไหนวันนี้พวกเราเจอแล้วล่ะค่ะทุกคนคือมีคนเอารูปนั้นมาแชร์ลงที่ Twitter คือมีแฟนคลับด้อมมากาเซ่เมนน้องยงแจคนหนึ่งเขาเอารูปนี้มาแชร์เขาบอกว่าพี่เสื้อส้มคนนั้นเป็นพี่เขยของเขาเองพี่เสื้อส้มเขาขอถ่ายรูปน้องทั้งคู่ไปให้ลูกสาวเขาเพราะลูกสาวเขาชื่นชอบไบรท์วินมากแล้วรูปนี้น้องทั้งคู่คือน่ารักมากน้องไบรท์นั่งได้ตะมุตะมิสุดๆคือในรูปนี้มองแล้วก็เหมือนจะเป็นวินไบรท์นะคะต้องไบรท์ดูเป็นน้องไบรท์มากๆเลยล่ะค่ะคือพอเห็นรูปนี้ปุ๊บมันมีคำว่าไอ้เต้าผุดขึ้นมาในหัวทันทีเลยล่ะค่ะทุกคนแล้วมันก็มีมวลความสุขพุ่งกระจายออกมาจากรูปนี้มากๆเลยล่ะค่ะคือเหมือนฟิลพาแฟนเด็กไปเตะบอลเลยอ่ะแฟนเด็กที่ว่าเนี่ยหมายถึงไบรท์นะคะเพราะรูปนี้น้องไบรท์โคตรน่ารักเลยจริงๆค่ะยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งพี่เสื้อส้มและขอขอบคุณอากาเซ่คนที่เอารูปนี้มาแบ่งปันให้พวกเราได้เห็นกันนะคะขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะวันนี้น้องวินก็ได้อัพคลิปน้องคาเทียลงที่ Story IG ของน้องเองด้วยค่ะทุกคนคือที่ที่น้องถ่ายคลิปนี้ก็เป็นที่คอนโดของน้องเองนั่นล่ะค่ะเพราะสังเกตจากตรงนี้ค่ะทุกคนมันคือลิฟต์ส่วนตัวที่ขึ้นมาถึงห้องของน้องเลยอ๋อลงคลิปรายงานคนทางโน้นว่าตอนนี้ผมอยู่ที่คอนโดนะพี่อยู่กับลูกสาวไม่ได้ออกไปไหนเลยอะไรนี้ค่ะหลังจากนั้นเจ้าคนพี่ก็อัพคลิปน้องอาเมะกำลังหลับลงที่ Story IG เหมือนกันค่ะทุกคนแล้วทุกคนดูที่นอนของอาเมะสิคะเป็นที่นอนรูปกระต่ายด้วยแถมมีหูกระต่ายตั้งหากจ้าซื้อที่นอนให้ลูกเนี่ยเพื่อเอาไว้มองเวลาคิดถึงแม่ของลูกนะสินะคืออาเมะเป็นแมวที่หลับได้น่ารักมากแม้แต่ตอนนอนยังตะมุตะมิยังดูสวยเลยอะทุกคนไม่แปลกใจละที่คุณป้าป้าเขาจะหลงลูกสาวจนเข้าไปนัวเนียและระดมจูบลูกอยู่บ่อยๆคือประมาณว่าพอเห็นอะไรน่ารักน่ารักแล้วก็อดที่จะเข้าไปนัวเนียเข้าไปกอดไปหอมไปจูบไม่ได้แบบนี้เจ้าคนน้องก็คงไม่รอดนะสิคะต้องโดนฟัดยับแน่ๆเพราะเจ้าคนน้องก็น่ารักหยอกสมไรล่ะเพราะบางครั้งน้องก็ทำตัวน่ารักกว่าอาเมะซะอีกนะพี่ชมว่าจริงไหมคะทุกคนจ้าพอคนน้องอัพคลิปลูกสาวรายงานมาหนึ่งกลุ่มคนพี่ก็อัพคลิปลูกสาวรายงานกลับไปเหมือนกันโอ้รายงานกันเก่งห่างกันปุ๊บรายงานกันปั๊บถ้าเป็นแค่พี่น้องก็ไม่เห็นจะต้องรายงานกันตลอดแบบนี้เลยนี่นาเนาะทุกคนเนาะค่ะ
พอไบรท์วินห่างกันทีไรนอกจากเขาจะมารายงานกันผ่านไอจีส่วนตัวแล้วเขายังมาอัปเดตทวิตของวัดไทยด้วยนะคะทุกคนคือตอนช่วง3 ทุ่มกว่าไทยก็มาโพสต์ทวิตแล้วแท็กหาสารวัตรด้วยรูปนี้พร้อมหัวใจสีฟ้าด้วยค่ะทุกคนแล้วสารวัตรก็มารีทวิตโพสต์นี้ของไทยด้วยนะคะแล้วก็ถามไทยว่าตอนไหนวะแล้วไทยก็ตอบว่าไม่บอกแหมมีแอบถ่ายกันด้วยนะคือในรูปนี้วัดเหมือนจะทำผมหยิกนิดหน่อยนะคะพี่ชมว่าเจ้าคนน้องจะต้องแอบถ่ายพี่เมื่อวันที่ไปถ่าย F4 ด้วยกันแน่ๆเพราะถ้าเจ้าคนพี่ทำผมหยิกแสดงว่าเป็นวันที่ถ่าย F4 เพราะบทไทม์ใน F4 จะต้องทำผมหยิกหน่อยๆค่ะทุกคนแหมมีแอบถ่ายแฟนตอนทำงานด้วยนะคือมันต้องรู้สึกยังไงอ่ะและน้องต้องคิดอะไรอยู่อ่ะทุกคนถึงได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแอบถ่ายพี่เขาอ่ะคือต้องรักมากแหละไม่งั้นไม่แอบมองเขาทุกอริยบทถึงขนาดแอบมองไม่พอจนต้องแอบถ่ายเขาตอนไม่รู้ตัวอีกเนี่ยมันคงจะเป็นอาการของคนคลั่งรักสินะคะจริงไหมคะทุกคนค่ะพอทายตอบว่าไม่บอกวัดก็มาเม้นถามว่าแอบชอบกลัวดิแล้วหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับมาเม้นถามทายว่าน้องทายใช้ฟิลเตอร์อะไรครับทายตอบว่ามันอยู่ใน IG ครับแล้วแฟนคลับก็มาเม้นว่าอยากได้ IG วัดหน่อยแล้วทายก็มาเม้นตอบว่า private ครับโอ้ยตายตายตายคือมี IG แบบส่วนตัวไว้คุยกันอีก IG นึงงั้นเหรอเดี๋ยวนะ2คนนี้ชักจะน่ากลัวเข้าไปทุกทีแล้วอ่ะอย่าบอกนะว่ามีแอคหลุมของตัวเองทั้ง IG ทั้งทวิตเป็น10แอคอ่ะเอาไว้คุยกันเองด้วยแล้วก็เอาไว้2แฟนคลับด้วยอะไรนี้ตายตายตายฉันจะเคยโดนน้องทั้งคู่มา2บ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยชักระแวงหลังแล้วสิคะทุกคนค่ะหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับมาแท็กหาวัดกับทายแล้วพูดว่า555เหมือนจะเจอเลยว่ะเตงขาถ้าเห็น IG รูปโปรเหมือนทวิตนี้นุเองจ้าแล้ววัดก็มาเมนว่ามั่วละค่ะงั้นแสดงว่าแอค private ที่เอาไว้คุยกันเองจะต้องไม่ใช้รูปโปรเหมือนกับทวิตและจะต้องไม่ได้ตั้งชื่อเหมือนวัดทายในทวิตด้วยแน่ๆค่ะหลังจากนั้นวัดก็แท็กหาทายพร้อมกับลงคลิปนี้ค่ะทุกคนแล้วทายก็มาเมนว่ากูบอกให้ลงดีๆแหมวัดคงเหงาและคิดถึงเมียละสิเลยทำคลิปตลกๆของทายมาลงให้ทายว่าให้ทายบ่นจะได้หายเหงาและหายคิดถึงเมียอะไรนี้ค่ะหลังจากนั้นวัดก็โพสต์ทวิตว่าทายบอกทุกคนขำรายการเหรอครับตลกตรงไหนไม่เห็นตลกตรงไหนเลยค่ะแล้วทายก็มาเม้นว่าว่างมากก็ไปเล่นกับแมวนะหืมทายไล่ให้วัดไปเล่นกับแมวแบบนี้ถามจริงนี่วัดหรือไบรท์อะทายเอาดีๆทายลูกตั้งสติดีๆลูกเดี๋ยวโป๊ะนะจะหาว่าแม่ไม่เตือนค่ะหลังจากนั้นวัดก็มาเม้นว่าอยากเล่นกับมึงมากกว่าจ้าเรียกร้องความสนใจจากเมียแหละดูออกค่ะหลังจากนั้นทายก็ทวิตถามทุกคนว่ามันไม่น่ารักหรอครับค่ะแล้วก็มีแฟนคลับทวิตว่าแอคสารวัตรทายนี่จะอยู่อีกนานเลยใช่ปะซีรีส์จบแล้วแต่แอคยังอยู่ต่อแล้วทายก็มาตอบว่าเดี๋ยวก็ไปแล้วครับหืมไม่เอานะทายฟังแล้วแม่ใจคอไม่ดีเลยอ่ะลูกอย่าไปเลยนะอยู่ด้วยกันไปอีกนานๆเลยได้ไหมอ่ะได้ยินแบบนี้แล้วเศร้าเลยอ่ะทุกคนค่ะหลังจากนั้นวัดก็มาตอบที่ทายถามไว้ว่ามันไม่น่ารักหรอครับวัดมาตอบว่าน่าอย่างอื่นมากกว่านั่นไงวัดตอบแบบสองแง่สองงามอีกละชอบทำให้พวกเราคิดลึกตลอดเลยนะวัดนะค่ะหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับมาทวิตว่าเริ่มเกลียดคำพิมพ์ผิดของวัดแล้ววัดก็มาตอบว่าสู้ๆครับจ้ากวนเก่งค่ะก่อนจะไปนอนวัดก็มาโค้ดทวิตของทายที่ทายบอกว่าเดี๋ยวก็ไปแล้วครับวัดมาโค้ดแล้วบอกว่าหมายถึงไปนอนฝันดีครับโอ้ยได้ยินวัดพูดแบบนี้อีแม่ค่อยโล่งอกและสบายใจหน่อยคือทั้งคู่อย่าหายไปไหนกันเลยนะถ้าเข้าทวิตมาแล้วไม่เจอพวกเธอทั้งคู่พวกเราคงจะเหงากันหน้าดูเพราะตอนนี้พวกเราเองก็ชินกับการมีพวกหนู2คนอยู่ในชีวิตแล้วอะคือถ้าต้องจากกันไปแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าเราต้องจากกันทั้งๆที่ยังรักกันเลยอ่ะทุกคนเข้าใจฟิลป่ะคือขนาดเขายังไม่ได้ไปไหนนะแค่เห็นทายพิมพ์แบบนี้มันก็รู้สึกใจหายแล้วว่ะทุกคนคือไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าพวกเขาหายไปจริงๆพวกเราจะเศร้าและเสียใจกันมากขนาดไหนขอร้องละนะวัดทายอย่าไปไหนเลยนะอยู่ด้วยกันไปแบบนี้แหละอัปเดตบ้างเงียบบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังรู้สึกว่าพวกเขายังอยู่ตรงนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจว่าพวกเรากับพวกเขายังอยู่ใกล้กันเสมอจริงไหมคะทุกคนค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของไบรท์วินและวัดไทยให้ทุกคนฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้มีอะไรเพิ่มเติมอีกพี่ชมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันต่อในคลิปหน้าค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะ
ถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ